สวัสดีครับวันนี้ผมนายณัฐพงษ์ไมทองจะนำเสนอเรื่องวงจรความต้านทานและการหาค่าในวงจรของอาจารย์ดร.ทวีศักดิ์ตรงเดรากุลนะครับนี่นะครับโจทย์ของผมจะคือการหาค่ากระแสของวงจรในรูปนี้นะครับจ่ายไฟ50โวลต์เข้ามานะครับจะมีความต้านทานทั้งหมด3จุดจะหาค่าได้ดังนี้เลยครับจาก Kirchhoff Current Law จะได้ว่า50เท่ากับ4คูณ i บวก10คูณวงเล็บเปิด i ลบ2วงเล็บปิดเท่ากับ14คูณ i ลบ20เราจะย้ายค่านะครับโดยการที่จากคูณ14อยู่เนี่ยเราจะมาเป็นหารนะครับก็จะอยู่ส่วน14จากลบ20ก็จะเป็นบวก20นะครับก็จะเหลือ i ไว้ฝั่งเดียวเราก็จะมาหาค่าต่อเลยการ50บวก20ได้70นะครับแล้วก็จะได้ค่าดังนี้นะครับแล้วเราก็หาค่าต่อนะครับโดยการหาร70หารด้วย14นะครับก็จะได้ค่า5นะครับข้อนี้กระแสจะได้5เท่ากับ i หรือ i เท่ากับ5นะครับ5แอมป์นี่ครับผลตรวจจาก MATLAB ก็จะได้ดังนี้นะครับจ่ายไฟเข้าไปปึ๊บๆๆเราก็จะได้เท่านี้ครับนี่ครับ5แอมป์วันนี้ครับผมนายณัฐพงษ์ไบทองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ